ลำดับต่อนี้ไปเราทั้งหลายเตรียมกายและเตรียมใจเพื่อจะได้ปฏิบัติจิตภาวนาเบื้องต้นของการภาวนานั้นเราพยายามรวบรวมความรู้สึกในตัวของเราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตัวของเราปริมณฑลมีเท่านี้แหละเราสำรวมอันนี้อยากให้ตัวเราเป็นบุญเป็นกุศลเราก็ใช้ความสำรวมให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราไม่สำรวมใช้ไปในทางที่ไม่ถูกแทนที่จะได้บุญได้กุศลแล้วได้แต่บาปได้แต่สิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่เราไม่ต้องการเพราะเราปล่อยถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับของภายนอกสิ่งใดที่เราไม่คุ้มครองไม่ดูแลปล่อยแล้วถึงแม้ว่าของนั่นจะมีค่ามีราคาสักปันใดก็ตามล้วนจะเป็นของที่ตกต่ำที่ไร้ค่าถ้าเราไม่ดูแลไม่คุ้มครองไม่รักษาเหมือนของภายนอกชั้นใดแม้แต่ภายในก็เหมือนกันร่างกายที่ไม่ได้รับการคุ้มครองสำรวมระวังรักษาอยากทำอะไรก็ทำอยากพูดอะไรก็พูดไม่ได้ระมัดระวังแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในตัวของเราแทนที่จะได้ความสุขกลับได้ความทุกข์ที่ทำลงไปนั่งเหนื่อยเปล่าไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นการรักษาจึงเป็นกิจหน้าที่ของเราผู้ต้องการความสะอาดความบริสุทธิ์และความสุขที่เกิดขึ้นจากความสะอาดนั้นเป็นคุณเป็นสมบัติของเราติดตามเราอยู่ที่ไหนจิตใจที่ได้ฝึกฝนดีแล้วความดีนั่นก็ติดตามไปด้วยไม่เหมือนสมบัติอย่างอื่นสมบัติอย่างอื่นนั้นถึงแม้เราถือว่าเป็นของเราก็จริงแต่เราไปไหนมันไม่ได้ตามเราไปด้วยแต่เราต้องแบกต้องหามต้องหิ้วต้องถือต้องค้นไปจึงจะได้ต้องเป็นภาระไม่เหมือนการปฏิบัติสมบัติทางจิตใจสมบัติทางจิตใจนี่เรานอนก็นอนด้วยเรานั่งก็นั่งด้วยไปที่ไหนก็ไปเหมือนกับเงาติดตัวตามเราถ้าจิตใจยังก่อภพก่อชาติอีกมันก็ต้องติดตามไปอีกเพราะเป็นสมบัติของใจใจอยู่ที่ไหนก็ต้องไปด้วยใจมาอยู่ที่วัดก็ต้องมาด้วยกลับบ้านก็กลับไปด้วยไม่ต้องแบกต้องหามนี่เป็นสมบัติอันสาระแก่นสารเรียกว่าอริยทรัพย์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามรวบรวมสั่งสมอริยทรัพย์ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ให้มีขึ้นในตัวของเราเมื่อทรัพย์อริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในมีขึ้นสมบูรณ์บริบูรณ์ในตัวของเราแล้วก็เป็นที่ช่วยอำนวยผลทำให้บริบูรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้เกิดความสุขทั้งภายนอกด้วยมันก็ปรากฏมันเกิดขึ้นต่างต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกฝนอบรมจิตจิตนี้ถ้าอบรมดีแล้วนำความสุขมาให้เราถ้าเราอบรมไม่ดีล่ะมันก็แทนที่จะได้ความสุขจากจิตใจอันนี้กลับพลิกแต่ทุกข์ให้เรา
เราก็ได้แต่ความไม่สบายได้แต่ความเศร้าหมองได้แต่ความกระทบกระเทือนใจและลึกสิ่งใดก็ไม่เป็นที่อบอุ่นทางจิตใจถ้าเราทั้งหลายได้ปฏิบัติได้รักษาจิตใจของเราดีแล้วถึงอันอื่นไม่มีก็ตามยังได้รับความอบอุ่นยังได้รับความสุขใจผ่องแผ้วจากจิตใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ไม่มีสมบัติภายนอกอะไรเลยที่พระองค์ได้ประสบความสำเร็จพระองค์มีแต่สมบัติภายในที่พระองค์สั่งสมไว้พระองค์ก็ได้ความสุขเพียงพอแก่ความต้องการได้ออกอุทานว่าเราได้ความสุขแล้วเนาะเราได้สำเร็จบรรลุถึงจุดหมายปลายทางการสร้างสมอบรมความดีได้เพียงพอแล้วเป็นการกระทำสิ้นสุดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายถ้าหากว่าเราทั้งหลายมองดูแบบตาธรรมดาที่พระองค์ว่าพระองค์ได้ความสุขนั่นโดยคนทั่วไปแล้วไม่มองเห็นความสุขตรงไหนเลยเพราะอยู่ในตามป่าตามเขาจะมีความสุขได้อย่างไรอาหารการบริโภคอาศัยชาวบ้านแล้วแต่เขาให้การนุ่งการห่มก็อาศัยเที่ยวหาเก็บบางสกุลที่ของที่เขาทอดทิ้งไปหามาใช้สอยปกปิดอัตภาพร่างกายส่วนที่พักพาอาศัยก็อยู่ตามร่มไม้อยู่ตามถ้ำตามเรือนร่างที่ไม่มีเจ้าของทำไมพระองค์จึงได้ความสุขกันอยู่อย่างนั้นเพราะจิตใจของพระองค์มีที่พึ่งคือธรรมะที่พระองค์ได้สั่งสมเรียกว่าอริยทรัพย์ภายในเพียงพอแก่ความต้องการเมื่อจิตใจมันอิ่มแล้วไม่หิวแล้วส่วนร่างกายพระองค์ก็ทนุบำรุงพอเป็นไปแล้วจะเกิดขึ้นเพราะพระองค์เห็นว่าร่างกายถึงแม้ว่าเราจะหาสิ่งทนุบำรุงทำให้มันได้สมบูรณ์บริบูรณ์สักแค่ไหนเพียงไรก็ตามมันก็อยู่ในกฎเกณฑ์ธรรมดาที่เราสวดพิจารณาทุกวันทุกวันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเครื่องปกปิดเราเห็นต่อหน้าต่อตาในตัวของเราและคนอื่นทั่วๆไปนี่แหละแต่ถ้าหากว่าเราไม่เอาใจใส่ก็เลยเราเข้าใจมีความเห็นไปอย่างอื่นเข้าใจผิดว่าเรามีสิ่งนั้นจะได้ความสุขได้สิ่งนี้จะได้ความสุขมีการหาอยู่เรื่อยไปเมื่อจะเป็นเด็กก็ว่าโตขึ้นมาเราก็จะมีความสุขพอโตขึ้นแล้วเรียนหนังสือจบแล้วมีการมีงานก็จะได้ความสุขมีการมีงานแล้วมีบ้านมีช่องแล้วความสุขก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไปไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนไม่เห็นมองเห็นเขตเห็นแดนที่จะได้ถึงที่จะได้สัมผัสอยู่เรื่อยไปเพราะเหตุนั้นเราจึงพยายามสร้างสติระลึกรู้ความจริงในเรื่องนี้ที่มีอยู่ในตัวของเราและบุคคลอื่นทั่วไปแล้วมาสร้างสมบัติภายในของเราด้วยอาศัยการประพฤติธรรมที่นำความสุขมาให้
รมที่จะนำความสุขมาให้นั่นคือสร้างสติระลึกด้วยความเพียรพยายามน้อมเข้ามาสู่จิตใจภายในแล้วก็ระลึกพุทโธพุทโธไว้ในใจระลึกอย่างสบายนั่งอย่างสบายเมื่อใจสบายเนี่ยทุกอย่างก็ต้องสบายแน่นถามดูเถอะไม่มีอันอื่นทุกข์เลยถ้าใจไม่ทุกข์คำว่าความสงบก็ไม่มีอันอื่นถ้าใจสงบแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าใจไม่สงบแล้วทุกอย่างก็ไม่สงบไปด้วยนี่รวบรัดมาย่อยๆเพื่อเราจะได้กำหนดโดยเฉพาะใจของเราเท่านั้นของทั้งหลายหลายอย่างเราไม่เกี่ยวข้องเลยไม่ได้เกี่ยวกับความสงบหรือไม่สงบของจิตใจเลยถ้าเรามีสติรักษาใจของเราให้ดีแล้วถ้าใจดวงนั้นดีแล้วไม่มีปัญหาพิสูจน์ดูก็ได้วันนี้แหละพิสูจน์ดูเห็นพยายามประคับประคองระลึกภาวนาทำความพอใจทำความพยายามในการปฏิบัติก็ไม่เห็นขัดข้องอะไรระลึกได้ตลอดไปไม่มีอุปสรรคสิ่งที่อุปสรรคภายในจิตใจจริงๆก็คืออารมณ์ที่มันจิตใจไม่ฉลาดนี่เองมันสร้างความสงสัยมันสร้างความสัมปยุตยึดนั่นยึดนี่เก็บอนุมานคาดคะเนเดาเอาเองก็เลยจะเอาอะไรไม่ได้สักอย่างส่วนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เดาคาดคะเนธรรมมีอยู่จิตใจที่จะรู้ธรรมก็มีอยู่สติที่จะระลึกธรรมก็มีอยู่ความเพียรของเราก็มีอยู่จิตจะตั้งมั่นก็มีอยู่ถ้าเราเอามาประกอบถ้าเรารวบรวมสิ่งเหล่านี้ให้ปรากฏขึ้นในใจของเราก็ทำได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยพระพุทธเจ้าพระองค์พยายามทำพระองค์ก็สำเร็จพระอริยสงฆ์สาวกพยายามทำก็สำเร็จจะชักตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับเราเรียนสวดมนต์นี่แหละแต่ก่อนเราก็ไม่รู้เมื่อเราพยายามไปพยายามไปก็ยังจำได้สวดได้นะถ้าเราไม่พยายามนะมันก็ไม่ได้วันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าถ้าเราไม่สนใจไม่เอาใจใส่ผลที่สุดของเล็กๆน้อยๆก็ตายสิ้นเปล่าๆถ้าเราไม่สนใจไม่ได้เลยของง่ายๆก็ไม่ได้เพราะไม่ได้เอาใจที่จะทำให้ได้ขาดมณฑิการคือทำอุบายในใจให้แยบคายนี่แหละไม่เก็บขึ้นมาพินิจพิจารณาตรวจตราตรวจตรองของเล็กน้อยแต่มีประโยชน์อันมหาศาลเช่นการปฏิบัติอบรมบริกรรมทำจิตให้สงบไม่ใช่เป็นของใหญ่โตต้องแบกหามบนกระยานอื่นแต่เรารวบรวมความสงบได้พยายามสำรวมพยายามระลึกเพราะจิตนั่นปกติมันตกคิดอารมณ์นึกอารมณ์อยู่ตลอดเวลาจะให้มันหยุดทีเดียวโดยเหมือนกับท่อนไม้เหมือนกับวัตถุมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกับลมที่มันเคยพัดไปพัดมาจะให้มันหยุดนิ่งจะปรารถนาขอให้ลมหยุดนิ่งอย่าพัดไปมาเลยมันจะได้ที่ไหนถ้าหยุดนิ่งก็แปลว่าลมไม่มีไม่เป็นลมฉะนั้นเป็นอากาศเปล่าถ้าลมแล้วก็ต้องพัดไปมาจิตแล้วก็ต้องคิดนึกอารมณ์การจิตคิดนึกอารมณ์ไม่ใช่ว่าไม่ดีจิตจะฉลาดก็เพราะมันคิดเพราะมันนึกจิตจะรู้ก็เพราะมันคิดมันนึกแต่คิดนึกให้เกิด
ุศลคือความฉลาดในทางที่จะรวบรวมความดีที่ให้มีความสุขความเจริญแก่ตัวของเราพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมพระองค์ก็ใช้จิตที่คิดนึกนี่แหละมาภาวนามาปรับปรุงให้มันคิดนึกในทางที่ชอบเช่นสัมมาสังกัปโปให้ดำริชอบไม่ใช่ให้อยู่เฉยๆดำริให้ชอบดำริภาวนาดำริระลึกพุทโธพุทโธสร้างสติขึ้นมาสร้างความสัมมาสติสร้างสัมมาวายามะเพียรพยายามขึ้นมาสร้างสัมมาสมาธิจิตตั้งในการระลึกตั้งต่อการระลึกไม่ท้อไม่ถอยพระพุทธเจ้าพระองค์ให้ทำอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้อย่าทำเล็กๆน้อยๆเหมือนกับเราเจาะน้ำบาดาลน้ำมันอยู่ในดินนี่แหละเขาเจาะได้ประมาณไหนเราก็พยายามเจาะลงไปไม่ใช่ว่าเจาะนิดๆน้อยๆเห็นอุปสรรคขัดเข้าตรงนี้ไม่มีน้ำไปเที่ยวเจาะใหม่อีกไปเจาะนิดๆน้อยๆก็ไปหาที่ใหม่อีกผลที่สุดไม่ได้น้ำดื่มเขาเจาะได้ในแผ่นดินนี้แล้วก็เจาะได้พยายามเพียรถึงนี่แล้วมันก็ส่งได้น้ำมาชั้นใดการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเขาสงบได้ด้วยการอาศัยสติอาศัยความเพียรอาศัยจิตตั้งมั่นเราก็พยายามทำด้วยจิตใจอันผ่องแผ้วผ่องใสเริ่มใสศรัทธาด้วยปัญญาคอยควบคุมสัตว์สองให้ทำงานไปเรื่อยวันหนึ่งเราจะได้รับความสงบได้รับความเย็นใจไม่ต้องสงสัยถ้าเราทำเดี๋ยวนี้ก็เห็นพยานหลักฐานเดี๋ยวนี้ก็จิตใจเราสงบได้ไม่ต้องรอวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาให้จิตใจสงบเลยมันชื่นบานเบิกบานจริงๆสมว่านัตติสันติพลังสุขขังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าจิตเราไม่เคยสงบคำนี้เราก็ยังไม่แน่นอนเกิดความสงสัยว่าที่พระองค์ทรงตรัสนั่นเป็นไฉนหนอความสุขเป็นอย่างไรความสงบเป็นอย่างไรไม่รู้เพราะจิตของเราไม่เคยสงบถ้าเรามาอบรมภาวนารวบรวมจิตใจของเราให้สงบแล้วไม่ต้องถามใครเลยรับรองทันทีคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็นความสุขอันยอดเยี่ยมจริงๆความสุขอันนี้เป็นความสุขละเอียดไม่ต้องหิวไม่ต้องอยากเหมือนกับความสุขอย่างอื่นความสุขอย่างอื่นเนี่ยมีความหิวความอยากครอบงำดิ้นรนแสวงหากว่าจะได้แล้วก็สุขชั่วครู่ก็หมดไปหามาอีกต้องอาศัยเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นอยู่กับของคนอื่นใครๆก็ห่วงแหนกว่าจะได้มาเป็นของเราก็ต้องต่อสู้กับคนอื่นกว่าจะได้ความสุขแต่ความสุขในทางจิตใจไม่ต้องต่อสู้กับใครเราคนเดียวสร้างขึ้นมาคนเดียวเพราะมีพร้อมแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีทุกอย่างมีพร้อมสมบัติเรามาประกอบให้เกิดประโยชน์ให้มีจุดยืนอันเดียวคือความ
ระลึกเข้าไปหาความเป็นหนึ่งมีอารมณ์อันเดียวไม่ให้มีสองเอาเฉพาะปัจจุบันให้แน่วแน่ลงไปให้จริงจังลงไปแม้จะลมหายใจก็ควบคุมไปกำกับอยู่ในอันเดียวกันอยู่ในอำนาจของสติของเราควบคุมทั้งหมดแม้แต่ตัวลมร่างกายก็ดีลมหายใจก็ดีอยู่ในควบคุมของสติคอยรวมไปรวมไปละเอียดเข้าไปมันก็อยู่ในจุดยืนอันเดียวกันก็ถึงความวิเวกความสงบสงัดนั่นก็มีความสุขถ้าเราได้ประสบความสุขสักครั้งหนึ่งสองครั้งละจิตใจก็มีศรัทธาเริ่มใสความเพียรพยายามก็มีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามลำดับอันใดที่เป็นกุศลเล็กๆน้อยๆไม่มองข้ามมันเห็นหมดรู้หมดทำได้ตลอดเวลาจิตมันคอยฉลาดการกราบก็ฉลาดการเดินก็ฉลาดการนั่งก็ฉลาดเมื่อจิตมันคอยฉลาดเนี่ยนั่งก็เป็นกุศลเดินก็เป็นกุศลกราบก็เป็นกุศลไม่ว่างจากกุศลเลยแม้แต่การพูดก็พูดเป็นกุศลการคิดนึกก็คิดนึกเป็นกุศลล้วนแต่เป็นเครื่องสั่งสมอบรมจิตใจนะให้ผ่องแผ้วให้บริสุทธิ์เนี่ยเมื่อมันถูกทางแล้วเมื่อมันฉลาดแล้วแม้จะลมหายใจเข้าออกก็ยังเป็นบุญเป็นกุศลไม่หายใจทิ้งเปล่าๆไร้ประโยชน์เมื่อจิตมันฉลาดแล้วมันฉลาดสะสมบุญกุศลอย่างนี้แหละเรียกว่ากุศลธรรมาสภาวะธรรมจิตให้ฉลาดเรียกว่าภาวนามัยกุศลกุศลเกิดขึ้นอาศัยการปฏิบัติภาวนาเป็นกุศลอย่างสูงสามารถที่จะกำจัดระงับดับเสียซึ่งทุกข์เวรภัยทั้งหลายด้วยความฉลาดของจิตใจที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาอย่างดีเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามรักษาจิตใจดวงนี้ให้ดีจิตใจตรงนี้ก็จะได้มีความฉลาดสามารถรวบรวมกุศลสั่งสมอบรมได้อยู่ตลอดเวลาดังบรรยายมาในวันนี้ก็ยุติแต่เพียงเท่านี้